วัสดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ทอล์คครับผมถาวรโชติชื่นครับผมนิเวศเถมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและแขกของเราวันนี้นะครับเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท TPBI คุณสมศักดิ์บริสุทธิ์ธนกุลสวัสดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับ TPBI เนี่ยเป็นอะไรกับ TPBS TPBS นั่นก็เป็นสถานีโทรทัศน์ไอ้นี่เป็นคนสร้างคอนเทนต์ก็ออกรายการเออใช่ใช่ไหมครับครับไม่ใช่หรอกคล้ายๆเป็นคนผลิตแพ็กเกจจิ้งครับเกี่ยวอะไรแต่ว่า TPBI นี่มันย่อมาจากอะไรนะจริงๆเดิมคือไทยพลาสติกแบ็กอินดัสทรีไทยพลาสติกแบ็กกระถุงเนี่ยนะอินดัสทรีทีนี้เอาสั้นๆตอนหลังครับเพราะว่าพอเราเข้าตลาดเราจะไม่จำกัดตัวเราเองอยู่แค่ถุงพลาสติกเข้าตลาดนี่แปลว่าเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับใช่ฮะไม่เกี่ยวกับเป็นถุงพลาสติกแล้วจะเป็นถุงกระดาษเป็นแพคเกจจิ้งทุกรูปแบบถุงกระดาษไม่ว่าจะเป็นกระดาษจะเป็นพลาสติกหรือจะเป็นอย่างอื่นนะฮะที่จะมีในอนาคตหรือว่าไม่ใช่ทุกวันนี้ทำเฉพาะฟิล์มต่อไปจะเป็นเทอร์โมฟอร์มิ่งเป็นลิจิตแพคเกจจิ้งที่แช่บรรจุอาหารนะแล้วทุกวันนี้เราก็มีทำไอ้ลิตคือฝาปิดที่เป็นถาดแล้วก็ฝาปิดเข้าไปที่พิมพ์สวยเวลานั้นแล้วตัวถุงยางอ่ะถุงยางทำไหมฮะถุงยางไม่ได้ทำเพราะตอนนี้ว่ายางพาราเขากำลังราคาตกเอายางมาช่วยซื้อถุงแทนที่เป็นฟิล์มใช่ไหมใช่ใช่แต่ผมบอกให้อาจารย์ถาวรทนทานอีกไม่เกิน20ปี10ปีอ่ะคุณสมศักดิ์ก็จะทำถุงมหัศจรรย์ครับเป็นยังไงจับต้องไม่เห็นไม่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่ว่ามีถุงอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมเขาคือไปซื้อลิขสิทธิ์จากศรีธนชัยมาไม่เห็นนี่อ่ะแพ็กเกจจิ้งที่มองไม่เห็นคุณอาจจะสุดยอดกว่านี้มีป่ะเรียกว่าไปซื้อมาจากอะไรผมบอกให้ผมว่าตอนนี้คุณสมศักดิ์ทำอะไรบางอย่างผมหยิบให้ดูผมหยิบให้ดูเย็นเป็นอะไรเย็นผมหยิบให้ดูเอาไว้ไหนล่ะอันนี้ของผมนะอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้ถุงโอเลี้ยงนี่โถกล้วยเขาก็ปลูกกันทั่วไปแต่นี่มันถุงมหัศจรรย์ทำไมอ่ะเราสามารถเอากล้วยมาตอนมันเล็กๆมาใส่ถุงไว้แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะโตขึ้นมากินได้เนี่ยหลังนี่ใส่มาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยเป็นอย่างงี้2อาทิตย์เนี่ยเห็นป่ะผมว่ามั่วแล้วผมก็ว่ากันผมสมศักดิ์ช่วยยืนยันได้ว่าจริงไหมเดี๋ยวเขาเขียนเนี่ยถุงยืดอายุผักผลไม้จริงจริงที่บ้านนี่เรื่องจริงป่ะอ้าวอาจารย์ถามครับเดี๋ยวผมมีปัญหานี่เรื่องจริงนะผมมีปัญหาก็คือว่าที่บ้านเนี่ยคุณแม่ทานกล้วยน้ำว้าทุกวันแล้วทีนี้พอซื้อมาเนี่ยกินไม่หมดไม่ทันมันกล้วยน้ำว้าวันเดียวมันดำโอ้นี่หมดไปไม่ถึงครึ่งหวีเนี่ยเน่าแล้วเดี๋ยวผมเอากล้วยไว้อาจารย์ถามวันเราถุงไปได้มีฮะเดี๋ยวมีถุงให้มีตัวอย่างอันนี้ถุงเนี่ยมันต้องเหมือนกับถุงมหัศจรรย์แต่ว่ามันต้องไปโรงงานฉีดไอ้พวกไนโตรเจนอะไรเข้าไปเปล่าถึงจะต้องรักษาผลไม้นี่ไม่ใช่ฮะหลักการก็คือว่าถุงอันนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมันจะหายใจอยู่ตลอดเวลาผักผลไม้หายใจนะมีแก๊สความหมายก็คือมันมีปฏิกิริยาเกิดมันต้องการออกซิเจนเหรอมันมีความร้อนหรือเปล่าธรรมดามันมีความร้อนจะสุกอาจจะมีเทนบ้างอะไรบ้างหรือออกซิเจนที่มันคายออกมาตลอดเวลาอ๋อมันคายออกมาทีนี้ถ้าหากว่าเราเก็บไว้ในถุงธรรมดาหรือปล่อยมันโดยไม่มีการคอนโทรลระดับที่เหมาะสมเนี่ยนะอายุมันก็จะไปเร็วไอ้ตัวนี้มันช่วยทำให้เกิดการคอนโทรลการหายใจของแก๊สที่เขาปลดปล่อยออกมามันก็เลยทำให้อายุยืนมีการซึมออกมีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันยืดไปได้สักเท่าไหร่ฮะสมมติว่าถ้าปกติเนี่ยมันอาทิตย์นึงมันอาจจะเป็น2อาทิตย์ได้ไหมแล้วแต่ประเภทนะก็ประมาณ 2-3 เท่า 2-3 เท่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันหลังเราก็ทำขายให้กับชาวบ้านเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช่ไหมผมก็ซื้อแบบถุงอย่างเงี้ยเวลาผมมีผลไม้มีอะไรผมก็ใส่แล้วก็ผมบล็อกได้ไหมอย่างเงี้ยทำได้ไหมเอาไปเลย1ถุงเอาโทษนี่ผมเตรียมมาให้แล้วไม่ใช่กลับบ้านไป1ถุงไอ้นี่มันหิ้วไม่ใช่ไอ้นี่ก็ช่วยด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเวลาเมียพูดไปเรื่องสวมหัวเขาจะอายุยืนขึ้นแต่เราจะอายุสั้นลงคือในอุตสาหกรรมส่งออกผักผลไม้เขาก็เริ่มมีใช้แล้วฮะใช้ตอนนี้ส่งออกมะม่วงส่งออกอะไรก็ทำให้ระหว่างคนส่งไปแสดงว่าราคามันยังเอามาใช้ทั่วไปไม่ได้ก็มีในญี่ปุ่นก็เริ่มมีขายแล้วบ้านเราก็อาจจะพอหาได้บ้างนะยังอาจารย์ถาวรพูดถึงเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยผมก็กินทุกวันครับพอมันสุกปุ๊บมันวันรุ่งขึ้นมันดำหมดแล้วใช่ที่ถ้าหากว่า
แต่มันหวีละ25บาทนั่นแหละสิ20บาทใครบอก25บาทเดี๋ยวนี้หวีนึงกับ60บาทนั่นแหละแล้วถุงที่ไหนแล้วก็แถวบ้านผมหวี20 25บาท25แต่ว่าถุงอะไรใคร30 30อะไรเงี้ยเออมันก็จะไม่คุ้มไงไม่ถึงขนาดนั้นฮะเออแพงขนาดไหนก็ประมาณสักบาทนึงบาทนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้ฮะได้สบายเลยซื้อเลยเดี๋ยวผมพอจะมีสัก20บาทพอซื้อ20ถุงก่อนเดี๋ยวผมมีมีแต่ตรงนี้ยังไม่ขายปลีกพูดง่ายส่วนใหญ่ผมจะส่งออกต่างประเทศใช่ไหมเป็นหลักได้นี่ของจริงหรือเปล่านี่เขาทำอย่างนี้จริงส่งออกหรือเราทำมาโชว์วันนี้ผมไม่ได้ทำโชว์หรอกเนี่ยผมทำมาเองไม่ใช่คุณสมศักดิ์ทำอันนี้คือมาจากคือเวลาเขาไปใช้งานก็ซุปเปอร์ซุปเปอร์ใช่ไหมเห็นไหมเวลาเขาใช้งานเขาซื้อถุงไปแล้วก็ไปใส่แล้วก็เข้าตัวเย็นมันจะเกิดการคอนโทรลการหายใจของผลไม้เสียช้าเพราะว่าปัญหาบ้านเราเนี่ยนะผลิตภัณฑ์บ้านเราเสียเร็วใช่ใช่มีมันพัฒนาอะไรต่ออะไรไม่ทันผักผลไม้เขตร้อนเป็นอย่างเงี้ยจะงอมเร็วเสียเร็วอันนี้เป็นจุดอ่อนหรือแอปเปิลนะแอปเปิลเขาอยู่กันเป็นอาทิตย์อาทิตย์ไม่เป็นไรบอกแอปเปิลอยู่เป็นอาทิตย์แล้วมันอยู่กันข้ามปีเลยแอปเปิลมันอยู่ข้ามปีแอปเปิลนี่แหละไอ้นี่ Pacific Rose เนี่ยอร่อยนะเนี่ยมันยังไงมันมีคุณสังเกตคุณสมบัตินี่อยู่ในถุงนะแต่มันกลิ่นหอมออกมาโอ้ใช่มันหายใจได้ไม่ถุงมันหายใจมันหายใจเพราะคือมีการควบคุมการปลดปล่อยแก๊สของมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมถุงนี่มันสามารถจะแค่มีช่องมีอะไรให้ออกมาได้ครับมันเป็นการใส่แอดดิทีฟตัวหนึ่งเข้าไปทำให้เกิดสภาพคือมีรูเล็กๆที่และอันนี้เนี่ยเราเป็นคนคิดหรือว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถหาซื้อมาได้เป็นเทคโนโลยีซึ่งเราซื้อมาจากทาง M-Tech ครับอ๋อ M-Tech นี่คือใครM-Tech ก็อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทย์ไงฮะกระทรวงวิทย์ในประเทศไทยนี่เหรอครับครับโอ้นึกว่าต้องนำเข้าจากต่างประเทศมันมีอันนี้อีกอย่างนะเนี่ยไอ้นี่เป็นกล่องก็ไม่เห็นมีอะไรกล่องกระดาษกล้วยกล่องกระดาษธรรมดาแต่ข้างในเนี่ยออกมาเป็นนกบินไปเล่นคนไม่คนแรกเล่นของจริงเลยเปิดนะท่านผู้ชมตาอยากขยับอยากอะไรอยากกระพริบอยากกระพริบตาทรมานท่านผู้ชมนี่คือกล้วยอะไรขอดูสิกล้วยตากล้วยตากไอ้นี่ผมชอบเดี๋ยวไอ้นี่มันพิเศษยังไงนะคือฟิล์มที่บรรจุอันนี้เป็นฟิล์มไบโอพลาสติกนะครับอ๋อไบโอพลาสติกครับไบโอพลาสติกก็มันดีเกรดเดเบิลมันถึงเวลามันสลายตัวได้ใช้เวลากี่วันสลายประมาณ180วันครับอ๋อ180วันแต่ต้องอยู่บนดินใช่ไหมง่ายถ้าอยู่บนนี้ไม่สลายฝังดินเมื่อไหร่ก็ฝังดินหรืออยู่ในโรงคอมโพสต์ซึ่งจะทำให้แพคเกจนี้กลับมาเป็นปุ๋ยได้ส่วนกล้วยนี้ก็ไม่สลายมาอยู่นี่ก็สดชื่นกินเข้าไปเลยแต่กล้วยเนี่ยย่อยสลายเร็วกว่าถุงเนี่ยมันกำลังจะย่อยสลายแล้วจ้าลงไปแต่ถ้าวางอย่างนี้สลายไหมอย่างเงี้ยสลายฮะสลายเหมือนกันเป็นปีแต่เป็นปียาวหน่อยปีหนึ่งหรือปีกว่าอ๋อปีหรือปีกว่าเพราะฉะนั้นอยากเก็บเกินปีผมว่าเพราะเดี๋ยวมันจะสลายพนักงานเก็บขยะกทม.ไม่ชอบอันนี้ทำไมมันสลายก่อนจะเก็บไปขายเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในแง่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเริ่มจากการคัดแยกขยะขยะที่เป็นออร์แกนิกเวสขยะเปียกเนี่ยมาใส่รวมกันอยู่กับตัวไบโอพลาสติกอันนี้แล้วเอาไปเข้าโรงปุ๋ยหมักก็กลับมาเป็นปุ๋ยได้มันมีมูลค่าขึ้นมาแต่ว่าอันนี้แพงกว่าปกติเยอะไหมแพงกว่าฮะแพงแต่เป็นเท่าๆไหมเป็นเท่าเหมือนกันเขาถึงต้องมาใช้ในบรรจุในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง อย่างกล้วยอันนี้เป็นกล้วยออร์แกนิกซึ่งขายได้ราคาสูงอันนี้กล้วยก็ไม่ใช่กล้วยธรรมดากล้วยออร์แกนิกนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จับไปด้วยกันได้ใส่ปุ๋ยอะไรสารเคมีเหมือนที่บ้านผมเลยเช่นเดียวกันไบโอพลาสติกเนี่ยเอามาจากไหนทำมาจากพืชที่มีกลูโคสนะพืชเดี๋ยวทำจากพืชเดี๋ยวน้ำตาลข้าวโพดมันสำปะหลังเดี๋ยวอาจารย์นิเวศบอกว่าคุณสมศักดิ์ที่เป็นเพื่อนเรียนหนังสือกับคุณสมศักดิ์คุณอาจารย์นิเวศไหมทำไมเขารู้เยอะอ้าวเขาทำมานานนะเขาทำมานานเขาต้องรู้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำจากปิโตรเคมีทำจากพืชครับเคี้ยวกินได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะมันผ่านการสังเคราะห์มาแล้วแล้วเอานำเข้าจากที่ไหนหรือว่ายังไงแต่พวกคนหมายถึงอันนี้อย่างนี้มาจากยุโรปนะฟิล์มอันนี้ซื้อฟิล์มมาแล้วเรามาซื้อเม็ดพลาสติกมาแล้วมาโปรเซสเป็นฟิล์มแล้วคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ไปเราก็ทำเป็นม้วนให้เขาก็ไปบรรจุออโต้แพ็คออกมาเป็นแบบนี้เป็นม้วนนี่คือเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วคือเขาก็สั่งว่าม้วนเนี่ยใหญ่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัดมีเครื่องแพ็คไปถึงก็เ
เขาก็ตัดชุบแล้วก็รีดออกมาเป็นใบๆฮะแสดงว่าแต่ละครั้งที่เราส่งเนี่ยลูกค้าก็ต้องบอกว่าเขาจะให้ทำเป็นยังไงมาถูกไหมจะได้ทำตามที่เขาต้องการเลยครับแล้วอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่าเขานิดเดียวอ่ะโรงงานไม่ใหญ่เงี้ยเราก็รับทำเลยถ้าทำเพราะว่าไบโอพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มันต้องการเวลาในการที่จะสร้างตลาดอ๋อแล้วก็เล็กหน่อยก็ยังเอาพูดง่ายๆแต่ต่อไปเนี่ยจะมี available มากขึ้นเพราะว่าในประเทศไทยก็จะมีผู้ผลิตเม็ดไบโอพลาสติกขึ้นมาก็คือทางบริษัทปตท.นะฮะพูดง่ายๆคือตอนนี้ของคุณสมศักดิ์เนี่ยเม็ดพลาสติกนี่ยังต้องนำเข้าครับนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะตัวไบโอพลาสติกซึ่งเป็นการในเม็ดพลาสติกนี่จะมีการผสมอะไรที่มันจะออกมาเพื่อที่จะเป็นดีเกรดเดเบิลแบบนี้ได้อยู่แล้วในตัวมันเองดีเกรดดีเกรดผมเห็นคุณสมศักดิ์มีแก้วกาแฟอาจารย์นิเวศเราไปกินดูสิเดี๋ยวก่อนอันนี้เนี่ยส่งออกทั้งอันหรือว่าขายในประเทศเป็นหลักอันนี้ผมไม่ได้ทำตัวกล้วยผมทำแพ็กเกจจิ้งให้เขานะแต่หลักๆก็จะส่งออกในประเทศก็มีขายฮะเพราะดูมันหรูอ่ะส่งออกแน่เพราะเขาเขียนดูสิเห็นไหมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษจีราพรก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษออร์แกนิกโซล่าDry Natural Banana กล้วยตากออร์แกนิกมีภาษาไทยนิดหน่อยเสร็จแล้วเขียนว่า Best Selected 110 วันนะคือหมายความ110 วันอยู่ได้ Bioplastic Packaging เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นไปเมืองนอกน่าจะไปเมืองนอกแน่นอนเนี่ยดูตามคุณภาพแล้วรสชาติก็น่าจะอยู่ที่บ้านผมได้ไอ้กล่องเนี่ยอร่อยไหมจะรู้อร่อยทานไปรอพักจะกินต่อเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยไหมดูถ้วยกาแฟสิถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟมีอะไรถ้วยกาแฟผมเดาว่านี่คือสไตล์ที่อเมซอนใช้อยู่ตอนนี้มันต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมถ้าแบบธรรมดาคุณสมศักดิ์คงไม่ทำอันนี้ก็เป็นถ้วยไบโอพลาสติกเหมือนกันคือปกติถ้วยกาแฟเนี่ยผมนึกว่าถ้วยกระดาษประกอบด้วยกระดาษนะฮะกระดาษแล้วชั้นในนี่จะมีการโคตติ้งด้วยพลาสติกที่เป็น PE นะฮะแต่ของเราอันนี้เป็นไบโอพลาสติกเพราะฉะนั้นเวลาใช้แล้วทิ้งไปนี้มันจะย่อยสลายหมดสลายตัวถ้าเป็น PE ธรรมดาจะไม่ย่อยสลายนะฮะผมเข้าใจว่าที่อเมซอนนำมาเลี้ยงกาแฟอยู่ที่รายการมันนี่ทอกสัมมนาเนี่ยนะครับก็ดันได้จะถ้วยอย่างเงี้ยแก้วเนี่ยเรเนเบิลแบบนี้แล้วโลโก้นี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่ามันคอมโพสิเบิลคือมันย่อยสลายได้ไอ้ทั้งหมดก็คือว่าจะต้องมีรอแมทวัตถุดิบแบบนี้มาแล้วเราก็มาทำราคาแก้วมันก็จะออกมาแพงกว่าธรรมดาหน่อยนึงถ้าเป็นถ้วยกระดาษนี่ก็แพงกว่าประมาณสัก 20-30% โอ้แค่ 20-30% เองเพราะว่ากระดาษไม่ได้เปลี่ยนกระดาษตัวเดิมแล้วสิ่งที่เปลี่ยนก็คือตัวพลาสติกที่เคลือบเข้าไปที่ก้นไว้ซึ่งประมาณ12ไมครอนแค่นั้นเองมันก็เลยส่วนต่างไม่มากแต่ถ้าเป็นตัวมันล้วนๆอย่างนี้ก็จะแพงแต่แสดงว่าเราทำถ้วยอย่างนี้ทั้งใบเลยส่งไปเลยที่ส่งออกก็ว่าหรือว่าส่งออกคุ้มหรือมันเบานิดเดียวนะมันแต่กินที่ตอนนี้เราถ้วยนี้เราส่งแค่ขายในประเทศก่อนนะครับยังไม่คุ้มนะส่งออกไม่คุ้มเพราะมันเบาเกินเดี๋ยวเราพักก่อนถ้าดีกว่านี้นะผมอยากจะให้ทำก็คือเป็นถ้วยกาแฟที่กินถ้วยได้กินกาแฟหมดกินถ้วยต่อใช่ก็เดี๋ยวมันมีวิธีทำผมบอกให้สบายเลยง่ายมากครับนะหลังพักเนี่ยท่านผู้ชมเตรียมได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวแอปเปิ้ล3ลูกเรากินก่อนหลังพักจะมาดูผลิตภัณฑ์อื่นของ TPBI แล้วอยากนี่บริษัทคนไทยนะอยากรู้ที่มาที่ไปด้วยว่าใครเป็นคนสร้างนะครับครูเด็กครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงWe'll be right back.
Because you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking. Maybank, humanizing financial services across Asia. กลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้แขกของเราคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPBI คุณสมศักดิ์บริสุทธิ์ธนกุลเราคุยกันถึงเรื่องของซองกล่องแก้วถุงกล่องนี่แหละกล่องนี่กล่องแต่กล่องผมไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเออซองแก้วถุงอะไรกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพลาสติกครับพลาสติกแบบคือไม่ใช่ทำแบบธรรมดานะต้องผมว่าเอาประวัตินิดนึงว่าบริษัทนี่มายังไงระหว่างที่ผมกินกล้วยไปเฮ้ยได้เลยก็ต้องทำรายการไปกินได้ไงเอาช่วยเล่าประวัติครับส่วนตัวตั้งแต่เด็กนิดนึงอ่ะโอ้เด็กเลยเอามีประวัติใช่มั้ยมีประวัติสำคัญสนใจละเอียดขนาดนั้นเลยมีประวัติสำคัญนี่ฮะเพื่อนกันเพื่อนจริงๆพูดจริงๆกับเพื่อนใช่มั้ยเด็กแล้วเออนะเรียนมัธยมด้วยกันเรียนมัธยมด้วยกันช่วยเล่าเกิดเป็นคนที่ไหนเป็นคนที่กรุงเทพมาเกิดกรุงเทพนะเกิดกรุงเทพนะพ่อแม่มาจากเมืองจีนเมืองจีนนะครับแล้วก็เรียนวัดสุทธิครับเจอกับอาจารย์นิเวศพอดีตอนนั้นหน้าตาแกแบบนี้ไหมเมื่อก่อนวันที่ก่อนเราอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูคุณสมศักดิ์แล้วนะดูอาจารย์นิเวศแล้วเด็กวัดสุทธิเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันบางอย่างอะล่ะเมื่อตรงไหนอะผมมันจะค่อยๆน้อยลงอะเกี่ยวไหมเดี๋ยวรายการเกี่ยวไม่ได้หรอกเดี๋ยวบังเอิญเหรอเดี๋ยวนะผมกำลังนึกเด็กว่าตัวที่มีใครมีตั้งแต่เอกคนหนึ่งแล้วนั่นผมไม่เป็นอย่างนี้ใช่แล้วตกลงเป็นไงฮะเรียนจบว่าสุดที่ต่ออะไรก็ไปต่อที่ช่างกลปทุมวันเรียกว่าเป็นช่างเลยล่ะครับโอ้ช่างตัวจริงจบช่างกลปวช.ช่างกลปทุมวันแล้วก็ไปสอบเข้าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันโรงเรียนเทคนิคไทยเยอรมันเดี๋ยวนี้เป็นสถาบันเทคนิคหรือประจอมเกล้าพระนครเหนือของจริงของจริงเขาทำเป็นทำแต่ก่อนเรียกว่าเทคนิคไทยเยอรมันอันนี้เขาทำเป็นไอ้นี่เรียนวิศวะเครื่องกลเครื่องกลวิศวะเหมือนกันมาร์ทยังไม่รู้เลยว่าเวลาแบตเตอรี่หลวมเนี่ยนะรถมันสตาร์ทไม่ติดไปหาว่าช่างเครื่องเสียจบเป็นวิศวะได้ปริญญาวิศวะเป็นตอนนั้นเป็นครูศาสตร์เครื่องกลครูศาสตร์เครื่องกลที่เทคสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าปริญญาอะไรก็ตามเลยนะมันก็ไม่ได้ทำงานเลยใช่ไหมจบแล้วก็ทำงานฮะทำงานอยู่บริษัทเครื่องจักรสร้างทางไม่ใช่หมายก็ตอนจบเครื่องกลเนี่ยทำงานเลยไม่ได้ทำจะไปต่อจนจบปริญญาตรีอ่ะจะมาแล้วก็ไปทำอะไรฮะก็ไปทำอยู่2บริษัทนะบริษัทแรกคือเป็นบริษัทเครื่องจักรสร้างทาง ออกแบบพวกรถบดถนนอะไรพวกนี้นะฮะออกแบบเลยงานช่างจริงๆแล้วก็สร้างเซิงอะไรนี้นะแล้วก็มาบริษัททางด้านที่ทำเทปเทนโซพาสเทปเทนโซพาสไอ้นี่ไงเทปปิดแผลนะทำเพื่อนผลิตพาสเตอร์เลยอ่ะครับโอ้แต่ผมไปเป็นแพลนเอนจิเนียร์คือซ่อมเครื่องอะไรงานต้องไปทำมาทำถุงได้ไงอ้าวก็นี่ไงพลาสติกไงก็พอดีพี่น้องผมเขาก็ไปเริ่มธุรกิจโดยการนำเข้าเศษพลาสติกจากโรงงานผลิตถุงโรงงานผลิตถุงพลาสติกที่สิงคโปร์ตอนนั้นสิงคโปร์ถือว่าเป็นระดับต้นๆในอุตสาหกรรมตัวนี้มันก็มีเศษสครับเสียหายออกมาแล้วก็นำเข้ามาแล้วมาหลอมเป็นเม็ดพลาสติกแล้วก็ขายให้โรงงานผลิตถุงพลาสติกในบ้านเราเป็นการลดต้นทุนต่อมาก็ทางสิงคโปร์ก็แนะนำเฮ้ยมันมีแพลนหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะขายเครื่องทำถุงแพลนที่สิงคโปร์แพลนที่สิงคโปร์ทำถุงแพลนคือโรงงานเขาจะขายเครื่องเขาจะเลิกผลิตหรือว่าไอ้เลิกผลิตนะอยู่สิงคโปร์ไงอยู่สิงคโปร์เลิกทำแล้วมาเมืองไทยทำเราก็เลยซื้อมาดังนั้นคาบาซี่300 ตันต่อเดือนทำถุงพลาสติก
ครับ300ตันต่อเดือนอันนั้นเหมือน30กว่าปีก่อนครับ30กว่าปีตอนนั้นเข้ามาตั้งโรงงานที่ไหนนะตอนนั้นโรงงานโรงแรกอยู่ตรงพระราม3แล้วก็ขอโทษที่ล้อมอยู่แถวสามพรานครับสามพรานแล้วก็ขยายมาพระราม3ที่เช่าสุดท้ายก็กลับมาซื้อที่เองทั้ง2อันนี้เช่าหมดเลยนะเพราะตอนนั้นเริ่มจากสวนนะฮะแล้วก็มาซื้อที่ที่สามพรานซึ่งทุกวันนี้อยู่แล้วก็เมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วก็ขยายไปที่ระยองก็ตอนนี้มี2โลเคชั่นเป็นอุตสาหกรรมไปเลยส่วนใหญ่ตอนนี้นี่ไอ้ถุงเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะถุงไม่กี่บาทหรอกใบนึงนะปีนึงขายสักถึง100ล้านมั้ยเนี่ยปีที่แล้วก็ประมาณ 4,700 กว่าล้าน 4,000 4,700 ล้านโอ้ไม่ใช่เป็นถุงเนี่ยไปหาว่าไม่กี่ร้อยล้านผมจะไปรู้เหรอถุงอะไรมันจะแพงอย่างนี้เนี่ยไม่ถ้าคิดเป็นใบเนี่ยคิดเป็นใบเนี่ยมันกี่ล้านใบเป็นพันล้านใบพันล้านเพราะมันบางด้วยนะมันบางด้วยนะเออนะเนี่ยเนี่ยเอาอย่างตัวอย่างอันเนี้ยอันนี้คือถุงนี่อะไรนะเนี่ยตัวนี้จริงๆเป็นไบโอพลาสติกนะที่เราอ๋อนี่โครงการหลวงนี่คือ degradable เหมือนกันถ้าผู้ชมว่า degradable ก็คือว่าเป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายด้วยตัวเองเวลาไปอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่เกิน6เดือนก็จะย่อยสลายหมดแต่ถ้าเป็นถุงพลาสติกแบบปกติถุงก๊อปแก๊ปที่เราเอาถุงพลาสติกทั่วไปเนี่ยนะครับพันปีก็ยังไม่ย่อยโอ้ไอ้ถุงดำเนี่ยถุงดำมันก็ดีเกรดเดเบิลใช่ไหมไอ้นี่ถุงธรรมดาใช่ไหมไม่ดีเกรดนี่ธรรมดาเนี่ยมาแล้วเนี่ยถุงธรรมดาไอ้เนี่ยเป็นพันปีไม่ย่อยอันเนี้ยนะอาจารย์นิเวศเอาไปใส่ศพตัวเองนะเฮ้ยฝังไว้เนี่ยนะศพมันเปื่อยหมดแล้วไอ้นี่ยังไม่ย่อยเลยจริงๆแต่ตัวนี้ก็มีสัดส่วนที่เป็นรีไซเคิลเอากลับมาใช้ใหม่คือเราพยายามทำอะไรนึกถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะทีนี้กลับมาประเด็นว่าตอนที่เริ่มซื้อนี่2ใบด้วยนะด้วยนึกว่าใบเดียวลือก็หมดเลยผมตอนเริ่มซื้อแพลนมาจากสิงคโปร์เนี่ยเราผลิตเพื่อขายในประเทศถูกมั้ยเพื่อส่งออกกลับไปให้เขาตั้งแต่แรกเลยแล้วจ่ายค่าเครื่องโอ้โหจ่ายค่าเครื่องให้เขาครับครับนะฮะเริ่มจากตรงนั้นมาก่อนแล้วก็โตมาเรื่อยๆก็ไปตลาดอื่นๆนะอย่างเช่นตลาดทางด้านตอนออกกลางทางด้านยุโรปทางด้านอเมริกาทางด้านญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียคือพูดง่ายผลิตตั้งแต่ที่แรกก็เตรียมตัวส่งออกตั้งแต่ที่แรกเดียวมันเกิดมาจากการส่งออกเกิดมาจากการส่งออกนะครับแล้วแสดงว่าไม่ได้แต่ว่าตอนที่ไทยไม่มีเลยตอนที่ซื้อเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเครื่องไปเลยหรือว่าผ่อนค่าเครื่องเนื่องจากตอนนั้นเราก็ยังเล็กอยู่ก็โอเคก็เอาเครื่องมาเราทำเป็นถุงจ่ายค่าเครื่องกูแล้วกันนี่เรียกว่าจับเสือมือเปล่าก็เขาอยากให้เราผลิตให้เขาว่าใช่ไหมเขาอยากที่จะผมว่าคล้ายๆเขาไม่อยากทำแล้วล่ะก็หาคนรับโอ้ทำได้ดีด้วยใช่ไหมเพราะว่าสิงคโปร์ทำไม่ไหวหรอกขยันแข่งเขาสูงแข่งเขาสูงแข่งเขาสูงแล้วก็ทำไปทำมาทำไมพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาได้ขนาดนี้ฮะก็เนื่องจากว่าหนึ่งตัวผมเองกับน้องชายผมก็เรียนทางด้านช่างมาเหมือนกันนะก็เครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้เราพอใช้ไปเราก็รู้ว่าเอ้ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนเราก็มีการสร้างเครื่องสร้างอะไรของเราเองเพื่อใช้เองด้วยนะเราพัฒนาโปรเซสการผลิตไปในลักษณะว่าเทเม็ดพลาสติกลงไปมันก็จะมีโปรเซสเป่าเป็นฟิล์มแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วก็คอนเวิร์ตตัดมาเป็นถุงเอาออกมาในขั้นตอนเดียวก็เรียกระบบอินไลน์ทุกวันนี้นี่โรงงานที่ทำแบบนี้ก็น้อยมากหมายถึงว่าเอาเม็ดพลาสติกใส่ลงไปเนี่ยนะไปออกตรงปลายเป็นถุงแบบที่เราต้องการเลยครับมันโอ้ก็คือถือว่าพัฒนามาเพราะว่าคุณสมศักดิ์ทำมาตั้ง30กว่าปีเป็นหลายต้นๆของเมืองไทยป่ะก็ต้นๆฮะต้นๆนะเดี๋ยวแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วส่งไปที่ไหนมากที่สุดครับเดี๋ยวก็ส่งไปแบบทั้งสุอุตสาหกรรมไหนก็ถามทีละอย่างแล้วก็ประเทศไหนอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมไหนที่เราทำเยอะก็ส่งไปทั่วโลกนะหลักเลยจะเป็นรีเทลต่างๆทั่วโลกก็คือว่าพวกเทสโก้พวกอะไรที่อังกฤษวอลมาร์ทด้วยไหมด้วยฮะด้วยบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เราส่งไปป่ะส่งไปฮะอ๋อแล้วก็ที่ออสเตรเลียวูเวิร์ดนะวูเวิร์ดออสเตรเลียนะฮะที่ญี่ปุ่นก็อิโตโยโกโด7-11อย่างพวกนี้ก็มีนี่ไอ้นี่เรดอาร์นะคุณจะดูไหมเนี่ยเรดอาร์อะไรเขาเสียหายหาบริษัทเขาทำอะไรไม่ใช่นี่ก็ใส่ถุงพวกชุดชั้นในไงทำแบบนี้ด้วยเหรอผมนึกว่าทำเฉพาะพวกไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าของแบบในห้างธรรมดาซิปล็อกนะนี่ซิปล็อกเราอันนี้มันเหมือนกับต้องส่งโรงงานไม่ใช่เหรออย่างเงี้ย
ใช่ไหมมีเยอะฮะส่งโรงงานใช้ก็มีส่งรีเทลหรือส่งโรงงานที่เขาอย่างบรรจุอาหารเนี่ยนะเขาก็อย่างพวกนี้ก็เป็นการบรรจุอาหารเอาไปใช้ฮะแป้งทอดกรอบเท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเนี่ยด้วยแล้วด้วยอ๋อเท่าแก่น้อยเราเองเนี่ยนะโอ้แต่ว่าเท่าแก่น้อยนี่มันเหมือนกับพลาสมันเหมือนกับมีอะไรเคลือบเคลือบอยู่ในเราเคลือบเองมั้ยมีหลายชั้นนะเราอลูมิเนียมเราซื้อมาแล้วเรามาลามิเนตติดกันนะฮะอลูมิเนียมพวกเดียวกันแน่นะเนี่ยเนี่ยของเท่าแก่น้อยไงซิปล็อกเนี่ยนี่ไงเขาต้องซื้ออลูมิเนียมมาแล้วก็ข้างหลังก็ประกบด้วยพลาสติกครับแล้วก็ซีลกันได้พูดง่ายพิมพ์เสร็จเราเป็นคนพิมพ์มั้ยพิมพ์เสร็จเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาไปตัดสำหรับเข้ากระบวนการแล้วใส่ซีลเซอร์ของเขาใช่ไงก็คือเดี๋ยวเราทำหมดก็เราก็ทำไปแล้วก็ถึงเวลาเขาก็พอของเสียบปุ๊บก็ตัดชุบปุ๊บซีลเนี่ยอาจารย์นิเวศก็ไปหาใส่น้ำได้ไม่ไอสาหร่ายแบบถูกๆอ่ะแล้วไปฝากที่บ้านบอกนี่เท่าแก่น้อยเออมันมีราคาไปดูดิเดี๋ยวผมสงสัยว่าเด่นของโรงงานของคอมพิวเตอร์คุณสมศักดิ์เนี่ยครับที่ทำให้สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้หลายที่จุดเด่นคืออะไรฮะทำไมเขาถึงซื้อเราผมเรียนว่าเราทำอะไรบ้างก่อนนะฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบท่านดร.นิเวศคือเราแบ่งเป็น2หมวดหมวดหนึ่งคือ general packaging general packaging ก็คือว่า packaging ที่ใช้เป็นการทั่วไปเลยนะฮะอย่างเช่นในรีเทลที่ใช้เนี่ยจะใช้ general packaging มากเวลาเข้าไปซื้อของแล้วเอาของกลับบ้านก็ต้องใส่ถุงใส่ถุงคล้ายๆถุงก๊อบแก๊บอะไรถือกันเนี่ยนะซึ่งทางห้างเขาจะซื้ออย่างเราไปใช้ซึ่งหัวลุ่มเยอะอีกอันนึงก็คือถุงขยะซึ่งห้างซื้อจากเราไปแล้วเขาก็ไปวางไว้บนเชลขายให้ผู้บริโภคเอามาที่เป็นม้วนเนี่ยนะถุงดำถุงขาวถุงฟ้ามันมีหมดเลยใช่หรือถุงม้วนๆที่อย่างเงี้ยทำเป็นม้วนก็มีที่ตามซูเปอร์ก็มีตามซูเปอร์ฉีกมาเป็นใบนะอันนี้ถือเป็น general packaging อีกอันนึงเป็น high value packaging bioplastic ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในนั้นอันนี้ก็เป็น high value คือมีการลามิเนตมีการมีหลายขั้นตอนนะฮะมีการพิมพ์ให้มันสวยเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็น high value ทีนี้ว่าถามว่าเอ๊ะแล้วจุดเด่นที่อาจารย์ทำไมเขามาซื้อบริษัทเราหนึ่งก็คือราคาเราแข่งขันได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอะไรที่ไหนเราไม่แพ้เขาครับนะสองคุณภาพเราดีคือซื้อไปร้อยใบใช้ได้ทองร้อยใบไม่ใช่ซื้อไปร้อยใบใช้ได้แค่80ใบไปละ 20% อะไรเงี้ยนะครับสามที่สำคัญที่สุดคือส่งมอบตรงต่อเวลาตามห้างนี่ถ้าเขาขายดีถุงหมดไม่มีถุงใช้ไม่รู้เข้าถุงที่ไหนใช้นะฮะส่วนใหญ่พวกเราเขาสั่งตรงใช่ไหมหรือว่าเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วก็ทางนู้นเป็นคนติดต่อสั่งของตัวแทนเราไม่มีแต่ว่าจะคล้ายๆคือจะมีดิสทริบิวเตอร์ที่เขาติดต่อรีเทลทางนั้นแล้วเขาก็มาคุยกับเราเวลาลูกค้าตรงก็จะมาออดิตก็มาตรวจที่โรงงานเราอันนี้อันที่แบบหนึ่งอีกแบบนึงซื้อขายกันตรงเลยยังไงเยอะกันให้ใกล้เคียงกันฮะคือบางอย่างเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเราตรงกับเราผ่านเขาดีกว่าทำงานง่ายกว่า อะไรเงี้ยนะฮะแต่อย่างรายใหญ่ๆเนี่ยพวกเทสโก้พวกวอลมาร์ทนี่เขาตรงไหมหรือเขาก็ไม่ตรงเทสโก้ตรงวูลเวิร์ธตรงนะวอลมาร์ทเราไม่ได้ตรงเพราะเยอะมากใหญ่มากเราผ่านดิสทริบิวเตอร์คือโรงงานที่เขาซัพพลายโดยตรงแล้วก็เอาของเราไปหัวลุ่มเราก็พอแล้วเพราะเราแค่เก็บนิดหน่อยเราก็ประโคดตั้งไม่รู้เท่าไหร่ของโรงงานเราละนะฮะทีนี้เรียนอาจารย์ว่าและสัดส่วนเราเป็นไงมีอาจารย์ถามอีผมเรียนแล้วเราส่งไปยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียนะแอฟริกาเราก็ส่งไปแต่ละแอเรียนี่อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน20%10%อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในประเทศส่วนหนึ่งประมาณ20%เราใหญ่ที่สุดในไทยไหมฮะสำหรับถ้าดูตามงบนะฮะในแคตตากรีนี้เรายอดขายเราสูงสุดเราไปส่วนใหญ่ไปประเทศเจริญอ่ะจีนเจอนี่เราไม่ไปอ๋อเนี่ยแพ็กเกจจิ้งอย่างดีจีนเขาก็มีทำเขาเองนะฮะนี่ไงไอเนี่ยไปตัวไงว่าเท่าแก่น้อยเขาไปอย่างเงี้ยพวกนี้ใช่ไปทางอ้อมมาอย่างเงี้ยบางทีก็แพ็กแล้วก็ไปขายจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนอะไรพวกนี้มันก็แล้วไปแบบแต่ว่าแน่นอนไม่ได้ส่งไปแต่ในเมือง
ไทยนี่เราไม่ได้จะเรียกว่าไม่ได้ขายเลยใช่ไหมขายประมาณ 20% อ๋อ 20% เนี่ยโครงการหลวงเอ่ยอะไรอ่ะมันนี่ทอล์กเอ่ยมันนี่ทอล์กก็ทำด้วยเหรอที่เนี่ยจะทำถุงมันนี่ทอล์กแปลถุงยี่ห้อแปลแต่ว่านาทีเนี่ยตอนนี้เขาก็แบบรณรงค์นะครับโดยเฉพาะพวกนี่แหละเทสโก้อะไรพวกนี้ไม่ให้ถุงแมวถุงนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้กระทบเราไหมจริงๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่ใช้ถุงเนี่ยผมคิดว่ามาร์จิ้นผมสูงขึ้นนะไม่ใช้สูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวถุงที่อยู่ที่คุณแม่บ้านซื้อไปแล้วเนี่ยไปถึงบ้านใช้เสร็จก็เป็นถุงขยะเป็นถุงขยะแต่พอไม่ให้ใช้เขาจะเอาถุงขยะที่ไหนใช้ก็ต้องซื้อถุงขยะไปเสร็จแล้วยังไงห้างเขาซื้อผมเพื่อไปขายต่อกับห้างก็ซื้อเพื่อไปแจกผมถามว่าอันไหนจะถูกกดราคามากกว่าไปขายก็ได้กำไรเพื่อนเขาก็ยอมให้ราคาเรามากกว่าแต่ว่าการใช้ถุงมันจะน้อยลงหรือเปล่าเพราะว่าใช่ไหมถุงขยะมันถุงเดียวอะใหญ่ๆใส่ทีเดียวหมดมันจะทำให้ยอดขายเราตกไหมอย่างนี้โดยรวมผมในหลายประเทศเริ่มในหลายๆรูปแบบใน5ปีย้อนหลังกลับไปของผมโตขึ้นตลอดโตขึ้นด้วยโตขึ้นตลอดโอเคอยู่ที่การทำตลาดบ้างอยู่ที่วิธีการที่เขาบังคับนะอย่างในอังกฤษเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเมื่อตุลาปีที่แล้วเก็บค่าถุงครับเก็บใบละ5 เพนเนี่ยนะปรากฏว่าเทสโก้เขาบอกเริ่มตุลานะฮะพฤศจิกาบอกขอสั่งถุงขยะเพิ่มขึ้นหน่อยด่วนด้วยเพราะว่าเขาไม่มีถุงขยะใช่คนไม่ได้จ่าย5เพนเพื่อจะเอาถุงแต่ว่าไปซื้อถุงขยะแทนเพราะไม่มีถุงหิ้วกลับบ้านอยู่ถุงขยะใหญ่กว่าราคาถูกกว่า5เพนต่อใบเราไปใช้ใส่ขยะต่ออีกครับถุงขยะก็ใส่ขยะเลยไม่ได้ใช้ต่อหมายความว่าถุงพลาสติกเนี่ยก๊อปแก๊ปเนี่ยซื้อของต้องซื้อ5เพนเขาไม่ซื้อเขาเอาถุงเอากระเป๋าเอาถุงเอาอะไรไปเดี๋ยวนี้สะพายอะไรไปแล้วไปใส่ของแต่พอไปถึงบ้านเอาไม่มีถังขยะมันก็ต้องมีถุงขยะก็ต้องไปซื้อถุงขยะต่างหากมาซื้อถุงขยะต่างหากมากลายว่ามันแพงกว่าไอ้มันถูกกว่าแพงกว่า5เพนผมแต่ว่าสั่งถูกกว่า5เพนแต่เราขายดีแล้วได้มาร์จิ้นมากกว่าด้วยเพราะเขาไม่กดราคาเขาถุงที่เขาไปแจกเราต้องพักก่อนกลายเป็นดีเดี๋ยวกลับมาจะถามเรื่องคู่แข่งกันว่าทำไมคู่แข่งเราจะขายนี่ไปถามคู่แข่งเราแข่งกับคนอื่นกันคู่แข่งจะสู้เราได้ยังไงเนี่ยเราออกเจ้าเดียวก็ต้องถามดูคู่เดียวครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงBSN
การลงทุนได้อย่างง่ายดายกับ TMB Asset Management TMB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้นทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนคุณประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Golden Trust โลเซนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของธุรกิจถุงนะถุงแพ็คเกจจิ้งเนี่ยถุงทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ชมว่าเนี่ยถุงเมี้ยวเนี่ยนะเนี่ยให้ในจันทร์วิเรากลับไปให้หมาที่บ้านเฮ้ยแมวก็มันเห็นหมาแล้วแมวมามันอาจจะนึกว่าแฟนมันมาไงถึงไอ้เนี่ยถุงนี่ส่งออกไปญี่ปุ่นนะไอ้นี่เท่าแก่น้อยไอ้นี่เท่าแก่ใหญ่ก็ว่าไปมีหลายอย่างนะโอ้เต็มไปหมดรวมต้องกินตามเนี่ยแก้วเกิร์ลดีเกรดเดเบิลถุงน่าจะเอาไอ้ถุงที่มันมีของบรรจุอยู่มาให้ดูบ้างนี่ไงเราจะได้เอากลับไปกินเนี่ยกล้วยเนี่ยคือหลักก็คือว่าท่านผู้ชมหลักก็คือว่าพลาสติกเดิมเนี่ยที่ใช้กันอยู่พันปีก็ไม่ย่อยสลายแต่ว่าพลาสติกที่ผ่านกระบวนการพิเศษอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยที่เราเรียกกันว่าใบโอพลาสติกเนี่ยนะครับฝังดินเนี่ย180วันสลายหมดนะครับถ้าไม่ฝังดินก็ประมาณปีนึงก็จะสลายนะครับมันสลายตัวแล้วมันไม่เป็นอันตรายกับโลกมันไม่เป็นอะไรทำให้เกิดปัญหามลพิษอะไรต่ออะไรมันแพงขึ้นเยอะไหมครับไบโอพลาสติกแล้วแต่ประเภทนะฮะกรณีที่เป็นฟิล์มอย่างเงี้ยก็จะแพงอยู่ประมาณสัก4เท่า4เท่า5เท่าเท่าแล้วถ้าแก้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นถ้วยอย่างเงี้ยประมาณสัก30-40% เพราะว่าส่วนกระดาษเหมือนเดิมแต่ส่วนนิโคมันบางแค่ส่วนที่เคลือบเนี่ยนะฮะซึ่งเดิมใช้พลาสติกธรรมดาตอนนี้ใช้พลาสติกพิเศษหรือไอ้ที่เป็นนี่ฮะไอ้เป็นซองๆอย่างเงี้ยฮะซองๆนี่ก็อาจจะประมาณสักอยู่ที่เราเอาส่วนไหนในเนี้ยอลูมิเนียมฟอยล์ตัวเดิมมันเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่อลูมิเนียมฟอยล์มันย่อยสลายไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขามีเอาไบโอพลาสติกแล้วไปเมทัลไลซ์อลูมิเนียมฝอยเข้าไปอันนี้ย่อยสลายได้นะฮะก็มีโอกาสที่ประมาณสัก 2-3 เท่ากรณีที่เป็นถาดอันนั้นก็เป็นวัตถุดิบที่เป็น PLA นะ Polyolefin Acid ก็จะแพงกว่าประมาณสัก2เท่าขวดน้ำก็เป็นไบโอพลาสติกได้ที่เป็น PLA ซึ่งในอนาคตเนี่ยทางปตท.ก็จะผลิตจำได้คุณประวรน่ะบอกไอ้นี่เป็น degradable นี่ degradable ทั้งนั้นเอามาให้รวมทั้งตัวแกเองหรอดีเกรดเดเบิลอ่ะตายเป็นสัก180วันก็เน่าเหมือนกันไม่ถึง180มั้งเจ้าตัวฟังอยู่เปล่ามึงเรายังต้องนำเข้าเพื่อไงไบโอพลาสติกแต่ภายใน 2-3 ปีไม่ต้องแล้วต้องทำเองแล้วประเทศไทยก็จะเป็นฮับของไบโอพลาสติกในรีเจียนนี้เลยไอ้ไบโอพลาสติกนี่ไม่ได้ทำจากน้ำมันไม่ได้ทำจากน้ำมันทำจากพวกพืชพวกอะไรต่างๆพวกอ้อยอย่างเงี้ยโอ้ยอีกหน่อยคนก็ใช้น้ำมันน้อยลงบิ๊กนะเพราะว่าเนี่ยไบโอพลาสติกมาแล้วครับคือเวอร์ชันแรกเนี่ยทำจากน้ำมันก็มีแต่ย่อยสลายได้แต่เขากำลังจะอัปเกรดมาเป็นมาจากพืชหมดเพื่อจะได้เป็นพวกอ้อยพวกข้าวโพดพวกแป้งมันสำปะหลังพวกมันสำปะหลังแล้วก็จะถึงอย่างที่อาจารย์ถาวรว่าเป็นแพ็กเกจจิ้งและกินได้กินได้เลยเดี๋ยวทำไมจะไม่มีอ่ะเดือนกว่าจะย่อยอ่ะไม่ต่อไปไม่ใช่ที่ต้องเป็นแบบย่อยเร็วโอ้ยนั่นไม่ใช่ไบโอพลาสติกแล้วมันก็เป็นพลาสติกอะไรที่โดนน้ำลายแล้วมันจะย่อยสลายกลับมาประเด็นเรื่องการแข่งขันนิดนึงเราแข่งกับใครฮะตัวนี้หมายว่าประเทศไหนที่ผลิตแข่งส่งไปที่ส่งออกไปเยอะๆนะจะอยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียที่เป็นส่วนใหญ่คือประเทศไทยเรามาเลเซียจีนเวียดนามนะแต่ถามว่าเราแข่งกับพวกนี้มาเลเซียกับเราค่าแรงใกล้เคียงกันนะฮะเวียดนามถูกกว่าเรานะจีนใกล้เคียงหรือเพอแพงกว่าเราละนะฮะที่เกิดมาใหม่ขึ้นมาในอนาคตก็จะมีพม่ามีอะไรต่อมีอะไรพวกนี้ขึ้นมานะฮะถามว่าเรากังวลอะไรไหมเรียนตรงว่าไม่กังวลอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีการผลิตของเราเมื่อกี้ที่เรียนให้ทราบว่ามันเป็นระบบอินไลน์เราออกเร็วกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราก็จริงแต่ค่าแรงเป็นสัดส่วนแค่ประมาณ 5% ของราคาสินค้าแสดงว่าใช้คนนิดเดียวหรือยังไงหรือเยอะเหมือนกันใช้คนเยอะเหมือนกันฮะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยในส่วนของ
ค่าแรงเนี่ยสัดส่วนค่าแรงประมาณสัก 5% 5% เอง 5% กรณีที่เป็นถุง general packaging นะฮะแต่ถ้าเป็นถุงพวก high value พวกนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะประมาณสัก 10% อะไรเงี้ยนะฮะแล้วมีพนักงานเยอะมั้ยพนักงานเราทั้งหมดทั้งกรุ๊ปเนี่ยประมาณ 1,300 คนโอ้ 1,300 ยอดขายก็4ก็เยอะ 4-5,000 ก็โอเคนะครับยอดขายเยอะตอนนี้เนี่ยตัวไหนที่ตัวที่กำลังเด่นต่อไปจะเป็นแชมเปี้ยนของเราเนี่ยเป็นตัวไหนเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบไหนที่เป็นอนาคตเลยอ่ะตัวนี้เนี่ยนะ ก็คือเป็นตัวไฮแวลูซึ่งจะมีโอกาสโตลักษณะพวกนี้นะของบรรจุอาหารเพราะเรามองว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นครัวโลกนะเป็นอาหารขายข้างในเป็นฟอยล์ด้วยนะครับเป็นฟอยล์ก็มีไม่ฟอยล์ก็มีแต่ว่าเรื่องเครื่องพิมพ์สวยแล้วบรรจุอาหารเป็นซิปล็อกเกือบจะทุกอันนะท่านผู้ชมเข้าใจซิปล็อกใช่ไหมฮะมันจะเป็นลักษณะเป็นรูดได้เนี่ยซิปล็อกนี่เราทำเองถูกไหมเราซื้อมาแล้วมาประกอบโอ้เหรอเครื่องเวลาทำเครื่องรูดถุงนี่ก็มาประกอบแต่เราเป็นคนใส่เข้าไปแล้วก็เข้าไปใส่ซองเขาก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็รีดเลยถูกไหมเขาใส่จากตรงนี้เข้าไปใส่นี่แล้วก็เป็นเครื่องรีดก็มีซิปล็อกซิปนี่ต้องซื้อนะต้องซื้อเขางั้นอย่างเนี้ยซองเนี่ยขายไปที่เท่าแก่น้อยประมาณเท่าไหร่สมมุติเนี่ยคร่าวๆน่าจะประมาณสัก2บาทนิดๆอะไรเงี้ยโอ้ซองก็แพงนะแต่ว่าจะแพงกว่าเดี๋ยวเขาขายไปงี้ถึง30บาทละแต่ธรรมชาตินะก็บอกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยคิดแล้วเป็นต้นทุนที่สูงนะเทียบกับของข้างในอย่างน้ำขวดนึงเนี่ยใส่นะเผลอๆเนี่ยน้ำถูกกว่าไอ้ขวดจริงไหมแต่ต้องอย่าลืมว่าขายได้ไม่ได้อยู่ที่แพคเกจจิ้งก็ไม่เตะตาคุณก็ไม่หยิบมาดูดูดีแค่ไหนเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเราดูดีแค่ไหนเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวคุณดูเนี่ยคุณดูแล้วหิวไหมดูแล้วหิวไหมชวนกินใช่ไหมอะไรเนี่ยดูสิเนาะหิวไหมติ่มซ้ำต้องเดี๋ยวพักก็ต้องไปกินนะเนี่ยใช่ไหมแก้วเกิลนี่เนี่ยดูแล้วหิวไหมหิวไหมผักทีนี้เราจะมีแบบทำอะไรนอกแนวไม่ใช่เป็นขาดเป็นนู่นเป็นนี่อะไรมีฮะอยู่ในแผนคือทำอะไรบ้างคืออย่างเนี้ยใน flexible packaging เนี่ยที่เป็น high value เนี่ยจะสังเกตว่าตัวอย่างที่ผมมาเนี่ยจะไปในทางอาหารทั้งนั้นเรื่องนั้นเรื่องอาหารมันมีหลายแบบแต่อาหารจะเป็นเซกเตอร์ที่เราสนใจนะฮะทีนี้อาหารไม่ใช่บรรจุแบบเป็นซองก็มีเนี่ยเป็นถาดก็มีอะไรก็มีอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอยู่ในแผนของเราแล้วว่าจะเข้าไปสู่พวกนั้นพวกแพคเกจิ้งทุกตัวที่ไปเกี่ยวอาหารเนี่ยเราก็จะเดียวลงไปทางนั้นเช่นที่เป็นถาดที่เขาขายตามร้านสะดวกซื้อนู่นนี่อย่างนั้นก็จะทำเป็นถาดเป็นกล่องเป็นชามเป็นอะไรอย่างนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นโฟมเป็นอะไรอยู่พวกนั้นด้วยถ้าบรรจุอาหารก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกPP ฮะแล้วขึ้นรูปหรือ PET ขึ้นรูปอะไรเงี้ยนะหรืออีเมนไบโอพลาสติกก็ทำได้อ๋อน่าจะเป็นไบโอพลาสติกไอโฟมนั่นแหละขายตามตลาดนะตลาดสดไอโฟมนั่นแหละร้อยปียังไม่สลายเลยใช่ไหมโฟมอ่ะอาจารย์ถามวันยังไปสนับสนุนได้ยังไงอ๋อมันต้องไอผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นนิดต่อสิ่งแวดล้อมนิดหน่อยเดี๋ยวโฟมนี่โฟมใส่ข้าวไข่อะไรตามตลาดผมนึกว่าโฟมคือฟองไม่ใช่แล้วไปคิดอะไรเป็นฟองเขาก็นี่ไงมันไอเนี่ยบริษัทก็แค่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อยู่แถวรัชดาโฟมโฟมอ่ะถ้าอย่างงี้แปลว่าในอนาคตต่อไปนี้มันเนี่ยของบริษัทคุณสมศักดิ์เนี่ยก็คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นถุงใช่ไหมเป็นอะไรที่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งมันจะเป็นแพ็กเกจจิ้งครับแต่กระดาษคงไม่อําก็กระดาษทำฮะก็เริ่มถ้วยแล้วถ้วยกระดาษแต่ว่ากระดาษเพียวๆนี่คงไม่เอากระดาษถุงช้อปปิ้งถุงอะไรที่แบบสวยๆไม่ทำนะก็อยู่ในแผนอยู่โอ้เหรอฮะอยู่ในแผนอยู่เราคุยกับพาร์ทเนอร์อันหนึ่งที่ต่างประเทศอยู่ว่าจะเพิ่มหลายแต่เป็นอนาคตอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้าถุงแบบสวยๆนะเวลาเข้าร้านที่มันดูแล้วมันหิ้วออกมาแบบใส่เสื้อผ้านู่นนี่เลยประเทศแบบถุงยังทำปลอมอ่ะนะของข้างในช่างหัวถุงไม่เขาซื้อเลยนะเขาซื้อถุงประเภทนี้นะซึ่งเป็นถุงที่เขาแถมมาเนี่ยว่าเขาเอาแล้วถุงไปขายต่อได้มียี่ห้อขนาดก็เป็นไปได้ก็โอเป็นอะไรที่น่าสนใจนะบางทีเราไม่รู้นะเราไปต่างประเทศเราเนี่ยก็โหดูสิของมันสวยถุงถึงเอากลับมาด้วยทำอยู่ที่บริษัทคุณสมศักดิ์นี่แหละวันหลังท่านผู้ชมตามเราไปที่บริษัทนะเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเอามาแจก
ท่านผู้ชมโอ้ขนาดนั้นเออวันหลังใครมาดูมันที่ทอกแจกถุงไปใบนึงแต่ว่าถุงพวกนี้เขาจะไม่ ถ้าจะไม่บอกว่าผลิตที่ไหนไงใช่ไหมเพราะมันเป็นของทางเจ้าของสินค้าเขาจะต้องลงว่าสินค้าผลิตที่ไหนไม่บอกว่าถุงผลิตที่ไหนนะแต่อย่าลืมนะนี่ถุงไทยไปทั่วโลกถุงไทยไปทั่วหลายๆประเทศแล้วแล้วก็บริษัท TPPI เองของคุณสมศักดิ์ก็กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เดือนเมษาได้ซื้อขายกันใครสนใจอยากได้ถุงวันแรกที่ซื้อขายหุ้นเนี่ยซื้อหุ้นแถมถุงเอาถุงไปใส่หุ้นแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณสมศักดิ์นะครับเดี๋ยวว่างๆมาเล่าเรื่องถุงเราฟังอีกขอบคุณสมศักดิ์นะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ท้องลาท่านผู้ชมไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ